าเล็กหมูต้มยำเผ็ดๆ2ครับใหญ่เย็นตาโฟโอ้โห อ๋อเปล่าครับพี่คนนี้กิน2ครับไม่ได้เอา2ชามเอาเห็นไหมเย็นตาโฟพี่อ้อมชอบกินเย็นตาโฟนี่เอาเลยก๋วยเตี๋ยวเรือในที่นี้เนี่ยถึงจะลงมากินในเรือเหรอใช่แต่เขาอร่อยนะของเขาอะก็คือที่เราเห็นป้ายทางเข้าร้านทางเข้ามาในวัดอะที่เราเห็นก๋วยเตี๋ยวลงเรือก๋วยเตี๋ยวลงเรือเนี่ยอันนี้ใช่ไหมใช่เนี่ยให้มาลงที่เรือเลยเอ๊ะเห็นพี่เขาสั่งหมูเต๊ะมีด้วยเหรอเอาดิพี่อาร์ตอะมีหมูเต๊ะด้วยอะฮะหมูเต๊ะมีค่ะเอาชุดนึงฮะหมูเต๊ะให้ชุดนึงค่ะทีน้องมีตับด้วยไหมฮะมีตับค่ะมีไหมดีมากครับไม่ชอบกินครับชามผมขอหมูสับเยอะๆด้วยนะโอ้โหทำลายสอใช่กลัวอ้วนหน่อยดิพร้อมนี่ของใครของพี่อ้อมครับขอบคุณครับอุ้ยขอบคุณครับขอตะเกียบหน่อยครับตะเกียบอยู่ไหนอะฮะนี่ป่ะด้านนี้นี่ใหญ่โฟพี่อาจหารสั่งเพราะนึกว่าชามเล็กเจอเตี๋ยวต้มยำไปไม่ได้ต้องวิ่งเข้าใส่เออดิร้านนี้นี่ถ้าเกิดเข้ามาก็อยู่สุดวัดเลยติดกับแม่น้ำใช่ท่าจีนนะครับบรรยากาศดีวันนี้มาฝนตกด้วยอากาศเลยเย็นผมเชื่อว่าร้านนี้เนี่ยต้องผ่านมือพี่อ้ำพัชราภามาแล้วแน่ๆไม่แน่ขอบคุณครับขอบคุณค่ะพี่ผมเห็นตรงนั้นน้ำส้มหรือชาดำเย็นนะครับตรงไหนเอ่ยในตู้เย็นนั่นนะครับน้ำส้มจ้ะน้ำส้มคั้นนะฮะขอน้ำส้มคั้นได้ไหมครับน้ำส้มไม่ได้จ้ะอันนี้ของคนในร้านห้ามค่ะใครชอบเล็กยำเรียนเชิญฮะที่วัดท่าไม้ไม่ได้ครับไหว้พระเสร็จแล้วมาเจออย่างนี้นะโอ้โหแหลมเราไหว้คุณผู้ฟังเนี่ยคุณผู้ชมฮะยังครับเราไม่ไหว้คุณผู้ชมเลยฮะคุณผู้ชมเลยครับตลอดพอเห็นของกินนะก็อร่อยๆอย่างนี้นะอร่อยไหมพี่อาร์ตว่าไม่ได้นะอยู่ในวัดไม่นึกไงใช่ว่าจะมีแบบก๋วยเตี๋ยวแซ่บเมื่อกี้พี่อาร์ตสังเกตว่าตอนเดินมามีอะไรบ้างให้เราเห็นเหมือนมีสถานที่เช่าพระนะฮะค่ะแล้วก็หน้าวัดเนี่ยมันเขากำลังสร้างกันอยู่เลยนะครับผมก็จะมีเศรษฐีใจบุญมาสร้างกันเต็มเลยเพราะว่าคนที่มาสร้างอ่ะมีเงินเท่าไหร่ก็เรียกว่าเศรษฐีนะคนที่รู้จักให้คนอื่นทำบุญแบ่งให้คนอื่นนะเศรษฐีหมดอ่ะใช่ไหมส่วนใหญ่ก็ศิลปินดารามากันเยอะเห็นรูปนี่มีพี่อ้ำณเดชน์ยาย่าต่อคือเอ๋ต่อพี่เอ๋ก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมีรูปเราละไม่ละมั้งเราไม่ถึงที่เขาจะเอาไปติดรูปละมั้ง พี่อ้อมมันต้องติดเราไปไม่ถึงท่านนั้นละมั้งเป็นงานดีนะแสดงช่องสามจะได้เจอกับนักแสดงช่องเจ็ดใช่ไหมใช่ไม่มีวัดเป็นศูนย์รวมของการไม่จำกัดค่ายใช่เดี๋ยวทานเสร็จวันนี้พาเขาไปเจอกับวัดท่าไม้นะครับผมสงสารมานานแล้วทำไมที่เขาแปะกันหลังรถเยอะๆเนี่ยวัดท่าไม้วัดท่าไม้อันนี้ที่แล้วที่อาร์ตบอกใช่ฮะอยากรู้ว่ามีอะไรดีต้องมีนะเนาะต้องมีเรือข้างๆครับพี่อ้อมจะมีเรือเล็กๆลำหนึ่งเขามาขายก๋วยจั๊บว่าเหรอใช่ก๋วยจั๊บปลาแดงเหรอฮะกินไม่ไหวแล้ววะดิขึ้นชื่อมากเหรอปลาขี่มาเขาขึ้นชื่อไว้ข้างบนอย่าชื่อลงนะไม่ใช่แล้วล่ะหมายถึงมีชื่อเสียงใช่ไหมใช่ฮะเผื่อใครไม่ถนัดก๋วยเตี๋ยวต้มยำอย่างนี้เนาะก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวเย็นตาโฟก็มีก๋วยจั๊บให้เลือกครับผมก็คือพวกสารพัดเส้นทั้งหลายอยู่ตรงนี้หมดแต่ที่อ้อมเห็นน้ำหยาดกินในนั้นน่ะเอ๊ะเขาเรียกหนมน้ำแข็งน้ำแข็งใสอ่ะเออน้ำแข็งใสแล้วกินอะไรผมสั่งใ
น้ำแข็งใส่น้ำแดงกินเข้าไปแล้วประกันว่าเบาแน่ๆเบาหวานแล้วครับไม่ใช่น้ำหนักเบาครับเดี๋ยวไปเสิร์ฟพี่อ้อมหน่อยนี่อ่ะน้ำแข็งใส่ก่อนใช่แล้วพี่อ้อมไม่จะไม่ใส่นมหรอนมข้นก็ไม่เอาอ้าวข้างล่างข้างล่างพี่อ้อมกินน้ำแข็งน้ำแดงเฉยฮะแล้วขนมปังที่นี่ดีมากคือขนมปังให้ปลาเหรอครึ่งนึงของปลาครึ่งนึงของเราฮะแยกมาให้เออก็ดีก็รู้จักแบ่งกันมีอะไรกินอีกอ่ะตรงนี้นี่เลยฮะเออมันออกจากปากว่ะเย็นเนาะอืมฝนตกแล้วผมคืนตัวคุณผู้ชมจะเป็นเงาะคืนตัวตอนเนี้ยคือเป็นคนผมหยิกไงแล้วเวลาฝนตกถ้าเราก็ซูมอีกพูดแล้วก็ซูมรวบไหมหาอะไรมัดไว้ดีกว่าไหมฮะรวบไหมรวบเนาะเรียบร้อยก๋วยเตี๋ยวของหวานแล้วเดี๋ยวไหว้พระวันนี้ชุดใหญ่นะฮะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปที่วัดเนี่ยวัดท่าไม้วัดท่าไม้ซึ่งถ้าเกิดเราบอกว่าอย่างที่พี่อาร์ตพูดเมื่อกี้แหละว่าเราเห็นดาราเยอะดารามาเยอะเหมือนกับว่าเฮ้ยถ้ามีอะไรมาเจอเดี๋ยวนี้อาจจะได้เจอดาราก็ได้เราก็เหมือนพูดเล่นนะอาจจะได้เจอจริงๆก็ได้แต่ว่าวัดท่าไม้ที่เขาขึ้นชื่อเขาก็ขึ้นชื่อในเรื่องของคนมาดูดวงหรือมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็หรือมีศรัทธาในหลายๆเรื่องแต่วันนี้เราจะให้ดูว่าความสวยงามความเรียกว่าอีกด้านนึงที่วัดท่าไม้มีอยู่แล้วอ่ะแต่คนอาจจะไม่ได้พูดถึงเยอะครับเท่าที่แบบโอ้ยมาทำนี่มาดูนี่มาอะไรอย่างเงี้ยมามุมนี้ไปเลยได้ฮะมาคุยกับหลวงพี่กันไปนะคะดีกว่าไหมพี่อ้อมได้หมดมันเหมือนถุงแกงดีกว่าเป็นเงาะเดี๋ยวมันเป็นเงาะไงไม่หือนะมาให้ด้วยโอ้โหกินเบาแล้วครับพี่